ครับขอบคุณนะคะเอาไหมออกมาแล้วได้จีค่ะวันนี้มาร่วมงานกับเบเวอรี่ผู้การพิเศษนี้รู้สึกไงบ้างโอ้เหนื่อยครับผมวิ่งมาจากฝั่งเหนือสุดของพารากอนอันนั้นมาก่อนแต่ว่าขอบคุณเบเวอรี่มากครับที่ให้เกียรติเชิญผมมาเพราะว่าก็มันเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องเมนเทลด้วยแล้วก็แต่ละคนในงานก็โหผู้ใหญ่หมดเลยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆแล้วก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่พยายามซัพพอร์ตเรื่องของเมนเทลต่างๆของวัยรุ่นต่างๆนะครับก็ตัวเองได้เป็นตัวแทนในการพูดวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับในส่วนของตัวจีเองอยากจะผลักดันโครงการอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเหตุการณ์ในแนวนี้คิดว่าเรื่องที่สำคัญจริงๆมันคือการรักตัวเองรู้สึกว่าพอสังคมภายนอกเปิดกว้างมากขึ้นจากโลกออนไลน์ในแต่ละนารู้สึกว่าการได้เห็นสิ่งต่างๆในชีวิตที่ความสักเซสต่างๆของผู้คนอื่นๆรู้สึกว่าเราจะมีความรักตัวเองน้อยลงแล้วก็ดูถูกตัวเองมากขึ้นก็เลยถ้าอย่างหนึ่งที่อยากให้เพิ่มมากขึ้นในทุกๆคนคือถ้าเราช่วยรักตัวเองมากขึ้นมันจะทำให้ซัพพอร์ตทีฟในชีวิตมากๆเราที่เจอมามันเจอกับตัวเลยไหมคะหรือว่าคนรอบข้างโอ้ชีเคยเป็นคนที่ depression หนักมากๆครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดเทคยาเนี่ยก็หายได้ด้วยการพยายามปรับหลายๆอย่างในชีวิตพยายามให้ความรักตัวเองเยอะๆครับเพราะว่าบางทีต่อให้คนในครอบครัวครับหรือว่าคนรอบข้างครับเขารักเรามากขนาดไหนครับแต่ถ้าเราปิดกั้นว่ารู้สึกว่าเขาไม่ได้รักเราจริงๆเราก็จะมองความรักนั้นนะครับไม่ได้มี value ต่อเราซึ่งมันต้องเริ่มจากการแบบเรารักตัวเองมากๆจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เจอเรื่องแบบนี้มาก็เลยอยากให้ซัพพอร์ตแบบนี้มากๆจีคิดว่าจุดไหนที่มันแบบยังแก้ไม่ได้กับปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสังคมทุกวันโลกเรามันรันไปเร็วอะครับพี่พอโลกเรามันรันไปเร็วยังไงสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นคือเราต้องยอมรับอะครับแบบเราอยู่ในจุดเดิมแต่ว่าถ้าคนโลกเปลี่ยนไปแล้วครับยังไงเราก็รู้สึกวิ่งไล่ตามยังไงก็ไม่มีทางทันแต่แค่ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงของทุกอย่างชีวะครับก็อยากจะมาส่งต่อความรู้สึกดีๆกันและกันวิธีแก้ครับตอนนี้พุ่งผ่าวันเกิดมาเป็นยังไงบ้างครับขวัญพิเศษ25ขวบ25แล้วใช่ครับเป็นปีที่ไม่มีอะไรเลยครับใช่เป็นปีที่ชิลที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยครับที่จะลดลงเรื่อยๆทุกปีเลยก่อนหน้าก็แบบ20 21ก็ไปต่างจังหวัดรีสอร์ทนู่นนี่บาๆใช่มั้ยครับจนเราก็ไล่มาไปวัดอยู่บ้านเฉยๆจนปีนี้จนถึงเที่ยงคืนเวลาวันเกิดจีครับมีแค่นั่งเล่นโซฟาเล่นโทรศัพท์กับเพื่อนเราพอถึงเที่ยงคืนปุ๊บเที่ยงคืน2นาทีด้วยไม่ใช่เที่ยงคืนเฉยๆเพื่อนคนหนึ่งก็ร้องเพลงขึ้นมาว่า Happy Birthday to you Happy Birthday to you แล้วก็จบเลยแบบมีแค่นั้นเลยแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์กันต่อไม่มีอะไรเลยหลังจากนั้นสิ่งไหนที่ทำให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของการเป็นวันเกิดของเราน้อยลงเพราะมันเปลืองเงินที่มันแพงครับจัดวันเกิดก็เลยไม่จัดแล้วครับใช่ครับโหผมหมดไปเยอะครับกับช่วง20กว่าช่วงคึกขนองปีนี้ก็เลยไม่มีตังค์แล้วครับใช่ก็เลยไม่ได้จัดแล้วใช่ไม่ได้จัดอะไรนะเรียกว่าไม่มีตังค์แล้วก็ได้ครับแต่ว่าเห็นค่าของเท่าเดิมครับใช่เราใช้เงินเยอะไปหน่อยครับเรียกว่าประมาทช่วงนั้นเรียกว่าประมาทเรียกว่าฟุ่มเฟือยก็ได้ไปอยู่จุดนี้เพื่อนๆให้ของขวัญอะไรบ้างของขวัญไม่มีเลยสักชิ้นครับจะมีของขวัญชิ้นพิเศษจากคนพิเศษไหมไม่มีเลยไม่มีเลยผมปีนี้เป็นปีที่ผมไม่ได้ของขวัญเลยยกเว้นพ่อแม่ให้นะครับแต่ว่าหมายถึงแบบเพื่อนๆที่สนิทมากๆไม่มีเลยสักชิ้นเดียวเราบอกเขาว่าไม่ต้องซื้อให้ก็ได้ไม่ครับเพราะไม่มีตังค์ซื้อให้เขาก็เติมหมดเหมือนกันจากคนพิเศษไม่มีเลยหรอมีความรักแล้วกันมอบให้กันเพื่อนเพื่อนก็ดีพอแล้วปกติเราเคยได้รับทุกปีเลยไหมครับใช่ครั้งนี้อาจจะไม่มีเรารู้สึกงอยไหมเข้าใจว่าถังแตกเข้าใจว่าโบกันหมดแล้วก็โอเคไม่เป็นไรก็ได้ครับผมปีหน้าก็ได้แต่ปีหน้าผมดิสไปแล้วว่าผมอยากได้อะไรปีหน้าเขาต้องครบ2เท่าไหมครับครบ3เลยครับเพราะว่าไม่ยอมให้ใช่โดนแน่ไว้ 25แล้วค่ะ25แล้วเราถือ
บว่าระวังอะไรไหมเป็นสัพเพอะไรผมว่า24ผมเป็นเจ้าเพศไปแล้วเหมือนว่ามันมีหนึ่งความเชื่อใช่ไหมพี่ที่เขาบอกว่าคน24ถึง25สามารถนับเป็นเจ้าเพศได้หรือว่า25ย่าง26ก็ได้แต่ผมว่าชีวิตผมตอน24ย่าง25แรงมากเลยก็เลยคิดว่ามันน่าจะฟาดไปแล้วครับคิดว่า25ย่าง26น่าจะไม่มีแล้วแหละมั้งตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้รู้สึกว่ามันยังไม่มีเรื่องราวที่หลายๆใช่ไหมคะหรือว่ามีแต่เรื่องราวดีๆทั้งหมดเลยตอนนี้ยังไม่มีครับไม่มีอย่าหวังว่าจะยังไม่มีต่อไปครับให้ครบทั้งปี25ในวัยหลายๆคนคือเขาอาจจะตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมี1 2 3 4 5 6เรามีไหมคะเพราะผมมีหมดแล้วครับมันมีหมดแล้วใช่ผมมีหมดแล้วดูนะดูมั่นเนาะพี่เนาะเนาะไม่มันเป็นเรื่องปกติเออจริงๆผมเป็นคนที่มองว่ามีของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันคำว่ารวยหรือมีแต่ละคนมันมองไม่เหมือนกันอย่างผมอะสิ่งที่ผมต้องการที่สุดผมต้องการความรักมากที่สุดใช่ครับผมก็เลยจริงๆเห็นอย่างนี้วันๆผมใส่แค่เสื้อยืดกางเกงช้างเลยนะพี่แบบแค่นั้นแบบซิมเปิลเลยแล้วก็แต่ก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวเฉยๆก็เลยดูเหมือนว่ามันจะมีออบเจกต์ต่างๆที่เข้ามาในร่างกายเยอะแต่ที่ผมอยากได้มันส่วนจริงผมว่าความรักแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่กับเพื่อนๆของแต่ละคนเพราะว่ายังไงดีเหมือนผมเลือกใช้ชีวิตซะมากกว่าที่จะพุ่งไปหาเงินเลย 100% หรือว่าพุ่งไปหาอิสระเลย 100% แต่ผมเลือกที่จะอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าอย่างเพื่อนผมก็เรียกพวกเขาว่าครอบครัวก็เลยว่าเออจริงๆผมมีครบทุกอย่างแล้วแหละเพราะว่ามันมีพวกเขาแล้วแต่ว่าคนรอบข้างก็ยังอยู่กันครบให้ครอบครัวให้ความรักกันใช่ไม่ได้ดี 100% ขนาดนั้นก็ทะเลาะกันบ่อยมากแต่ก็ดีครับดีเรียกว่าบางคนก็ดีกว่าไม่มีครับทีนี้พี่ขอถามเรื่องความสุขที่ได้ยับหน่อยครับตอนนี้เลื่อนอยู่ตอนนี้คอนเสิร์ตเลื่อนไปครับครับใช่ครับเลื่อนไปคาดว่าถ้าไม่ปลายปีนี้ก็น่าจะต้นปีหน้าครับที่จริงสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันเปลี่ยนแล้วมันมีแบบข้อผิดพลาดอะไรไหมในเรื่องสาเหตุที่ขอยึดตามออฟฟิเชียลบอกแล้วกันครับก็เป็นเรื่องของเหตุผลฟ้าหนองครับมันมีกลุ่มคนที่แบบเข้าใจผิดตอนไปแล้วแล้วนี้มันเท่าที่เรารู้เราได้แบบแก้ไขหรืออะไรให้กับมีไหมเราก็พยายามไปเข้าดูแฟนคลับว่าบางคนเขามีจุดประสงค์ที่จะรีฟันก็อยากให้เขาได้ตามที่เขาจุดประสงค์ส่วนทางคอนเสิร์ต อยากเลื่อนเราก็พยายามหาคิวให้เหมือนพยายามตามจุดประสงค์ของแต่ละภาคส่วนมากกว่าว่าเขาต้องการอะไรเพราะจริงๆตัวเราชิลมากไม่ค่อยแบบซีเรียสอะไรว่าโอเคยังไงก็ได้ครับเท่าที่จีรู้มันมีการแบบเปลี่ยนเองหรือว่าอะไรยังไงครับคนที่เขาจองมาแล้วเขามาดูแล้วอะไรอย่างนี้ไหมก็มีรีฟันกันกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนึงเลยครับเพราะว่าเขาเหมือนว่าไม่แน่ใจว่างานจะจัดเมื่อไหร่แล้วก็ถ้างานจัดในภายภาคหน้าเขามองว่าเขาจะซื้อใหม่แล้วกันครับที่เหมือนเต็มเขามีแบบว่าเชิญให้ด้วยในราคาเพื่อส่วนของเราอ๋อของเราใช่ไหมครับของเราเป็นการซ้ำเติมครับจริงเหรอใช่ของเราเป็นการซ้ำเติมไว้ส่วนหน้าเราค่อยเจอกันละกันครับเป็นแบบนี้ที่เฟลไหมล่ะคุณแบบว่าอย่างนี้มันเลิกไปแล้วมันจะเป็นยังไงต่อถ้าเป็นฝั่งแฟนคลับผมว่าไม่น่าเฟลครับเพราะว่าเขาไปดูผมคอนซึ่งคอนเสิร์ตเขาน่าจะฮาอยู่แล้วครับเขาก็เลยโล่งอกที่ไม่ต้องเห็นจีไปเต้นหรือเปล่าใช่ไหมพี่แบบต้องฟังจีร้องเพลงไม่ต้องไปฟังแล้วกันลอกไปครับเขาก็มีสปอยว่าจะได้เห็นคู่เธอที่นี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องเปลี่ยนไปจนกว่าจะใช่ก็อาจจะมีเรื่องราวใหม่ๆให้น่าติดตามมากขึ้นครับแต่ก็มีขึ้นแน่นอนเนาะใช่ตอนนี้ตามยึดจีขอยึดตามออฟฟิเชียลก่อนนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ